เพื่อนๆคะตอบคำถามเพื่อนๆนะคะที่ทักมาถามนวลเนาะว่าอยากเลี้ยงวัวอยากเลี้ยงวัวนะคะต้องดูยังไงเพื่อนๆคะนวลจะพูดแบบตรงๆเลยนะไม่มีเมคเลยนะเพื่อนๆคือว่าถ้าเพื่อนๆซื้อวัวที่จะมาเลี้ยงนะคะช่วงนี้แม่พันธุ์สวยๆราคาถูกมากน่าซื้อเลี้ยงค่ะเพื่อนๆมาถ้าเพื่อนๆชอบพันธุ์อะไรนะคะก็เลือกดูแล้วกันอันนี้เป็นชาโรเล่นะคะเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวกับกล้องเดี๋ยวกับอันนี้เป็นชาเป็นเล่นะคะเป็นชาโรเล่เนาะเพื่อนๆดูเขาจะตรงใช่ไหมคะตรงแล้วก็ขาใหญ่กระดองหนังกระดองหางใหญ่หางยาวแล้วที่สำคัญนะคะสำหรับการเลือกซื้อแม่วัวนะคะแม่พันธุ์สำคัญมากถ้าเราไม่มีเวลาดูนมหน่อยค่ะหัวนมไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเป็นมือใหม่แล้วต้องมานั่งจับวัวกินนมเนี่ยคือเพื่อนๆจะท้อแล้วก็เหนื่อยแล้วก็แบบถ้าทำไม่เป็นเนี่ยมันอันตรายนะคะเพราะวัวเขาจะถีบเนาะอันเนี้ยดูสำคัญเลยนะคะเพื่อนๆหัวนมเล็กนะหัวนมเล็กอันนี้ท้องอยู่ค่ะเพื่อนๆซื้อมาคือเขาท้องอยู่แล้วตัวนี้ค่อนข้างที่จะเชื่องนะคะถึงว่าไม่ได้แทงสะพายก็เชื่องอยู่นะคะเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆดูจุดสำคัญเลยสำหรับมือใหม่นะคะหัวนมต้องเล็กค่ะถ้าหัวนมใหญ่แล้วมันจะมีปัญหาหลายอย่างเวลาที่เขาคลอดลูกเราต้องจับต้องป้อนนมเขาเพราะเขาจะกินนมไม่ได้เนาะถ้าหัวนมใหญ่แต่อันเนี้ยได้เลยค่ะเพื่อนๆในช่วงนี้สำหรับมือใหม่อยากเลี้ยงวัวนะคะที่รักจ๋าทดลองเลี้ยงสักตัว2ตัวก่อนก็ได้ค่ะทดลองเลี้ยงดูอันนี้คือเราไม่ได้ปล่อยเขาไปกินที่ไหนนะคะเรามีย่าโมให้นะคะก็จะขุนช่วงเช้าแล้วก็มีน้ำให้เขาอาหารโรยได้ค่ะอาหารตัวเมียก็โรยได้ชามนึงเนาะก็โรยให้เขากินได้ไม่เยอะค่ะประมาณครึ่งโลเช้าครึ่งโลเย็นครึ่งโลก็ได้ถ้าไม่มีอาหารให้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะที่รักจ๋าเขาเป็นแม่พันธุ์ไม่เป็นไรก็ให้กินหญ้าไปแล้วก็เย็นก็มาขุนอีกทีก็ให้กินหญ้าย่าโม่ก็จะใช้ประมาณเช้ากระสอบหนึ่งเย็นกระสอบหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลาหาหญ้าเยอะก็ให้กินได้เลยเขาหมดก็เทให้เขาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาข้อมูลดีๆเทคนิคดีๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆคนรักวัวคนที่อยากเลี้ยงวัวมือใหม่นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเพื่อนๆที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนเรานะคะสวัสดีค่ะ